เรื่องเล่าชาววังสวัสดีครับครั้งหนึ่งนั้นได้มีรายการเคยเปิดคําทำนายของพระปริศนารูปหนึ่งครับที่ท่านนั้นได้ทำนายเอาไว้เกี่ยวกับพระชายาองค์ต่างๆของพระบาทสมเด็จพระวะชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวว่าแต่ละพระองค์นั้นมีที่มาที่ไปอย่างไรรวมไปถึงจะเป็นอย่างไรในอนาคตด้วยทำให้มีหลากหลายคนครับก็ได้พูดถึงจนเป็นกระแสว่ามีโอกาสแค่ไหนที่พระชายาองค์ที่สาตามคำทำนาย อย่างท่านผู้หญิงสีรัตจะกลับมาสู่ฐานานาดรศักด์อีกครั้งหนึ่งจริงๆเราทุกคนนั้นทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าท่านผู้หญิงสีรัตมีความสัมพันธ์อย่างไรเกี่ยวเนื่องกับราชวงศ์จัก,กรีอย่างไรโดยประวัติส่วนตัวของท่านนั้นครับก็คือขณะนี้ท่านก็คือพลตรีหญิงท่านผู้หญิงสีรัตสุวัสดีพระนามเดิมครั้งยังมีฐานานาดรศักด์ก็คือพระเจ้าวลวงเธอพระองค์เจ้าสีรัต เป็นอดีตพระวราชาัยาในพระบาทสมเด็จพระวชิรเก้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งยังทรงเป็นสมเด็จพระบรมโอรสา,าธิราชสยามกุฎราชากุมารเป็นพระมารดาในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าทีปังกรราศมิโชตแต่ว่าอีกข้อมูลหนึ่งครับที่ยังไม่เป็นที่ทาราบกันมากนักนั่นก็คือสายสัมพันธ์ของท่านผู้หญิงสีรัตกับชายาอีกท่านหนึ่งในร้น n เก้ารัชกาลที่10นั่นก็คือเจ้าคุณพระสินินาถพิราชกลายาณีนั่นเอง ทั้งสองคนนี้ครับมีความสัมพันธ์อันดีตต่อกันเป็นอย่างมากเจ้าคุณพระศรินินาถพิลาศกลาัลยาณีนามเดิมก็คือนือริมนอุ่นพรมครับจบการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วก็เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตณวิทยายลัยพยาบาลกองทับบกรุ่นที่41จนจบการศึกษาเมื่อปีพุทธศักราช2551แล้วก็ได้ทำงานเป็นพยาบาลประจำโรงพยาบาลอน,นันทมหิดลกองทัพบ,บกครับ ในอดีตนั้นนะครับคุณนิรมนอุ่นพรมหรือว่าคุณก้อยก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นข้าราชการในพระองค์จากตำแหน่งเดิมก็คือพยาบาลประจำโรงพยาบาลอนันทมหิดลกองทัพบ,บกก็ได้เปลี่ยนขึ้นไปขยับขึ้นไปเป็นตำแหน่งเจ้าพนักงานในตำแหน่งประเภททั่วไประดับชำนาญการฝ่ายกิจการพิเศษประจำพระราชสำนักโครงการในพระองค์และการพระราชกุศลกองงานพระวรชาัยา ในสมเด็จพระบรมโอรสา,าธิราชสยามกุราชกุมารซึ่งก็ได้ถวายงานอยู่ในตำแหน่งนี้ครับเป็นเวลาถึงสองปีสรุปคร่าวๆนะครับก็คือว่าได้ถวายงานให้กับท่านผู้หญิงสีรัตน์นั่นเองครับและในช่วงเวลานาขนาดนั้นเจ้าคุณพระก็ได้สูญเสียบิดายอย่างไม่มีวันกลับจากอุบัติเหตุทางถนนต่างศพบ,บำเพ็ญกุศลที่วัดสุภารามตำบลท่าวังผาอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่าน ในครั้งนั้นครับในหลวงราชการที่10และท่านผู้หญิงเสียรัตก็ได้โปรดเกล้าให้ในายชุมพลแสงมณีผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นผู้แทนพระองค์อัญเชิญพวงมาลาพระราชทานพระไตพระราชทานแล้วก็ดอกไม้จันทร์ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุราชกุมารและพระเจ้าบรวงเธอพระองค์เจ้าสีรัตวราชายาในงานศพของนายวิรัตอุ่นพรมนะครับซึ่งก็คือบิดาของเจ้าคุณพระนั่นเอง ในตอนนั้นครับเจ้าคุณพระก็ได้ดํารงตําแหน่งข้าราชบริพารในพระเจ้าวโรงเธอพระองค์เจ้าสีรัตแล้วซึ่งเป็นพยาบาลประจําพระองค์ครับและยังมีเรื่องเล่ากันว่านอกจากจะมีหน้าที่เป็นพยาบาลประจําพระองค์ของท่านผู้หญิงสีรัตก็ยังมีหน้าที่นําจดหมายน้อยจากพระวราชายยาไปถวายพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบอีกด้วย ก็นับว่าเป็นเวลานานพอสมควรนะครับนับจากวันที่แต่งตั้งตำหน่งเป็นข้าราชบริพารในพระองค์ที่เจ้าคุณพระได้ถวายงานพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และท่านผู้หญิงเสียรัฐก็ทําให้เชื่อได้ว่าเจ้าคุณพระและท่านผู้หญิงเสียรัฐนั้นก็มีความสัมพันธ์อดีต่อกันแต่ที่นี้ครับพอเวลาย้อนกลับมาในด้านของคําทํานายนะครับของพระเกจิสายปฏิบัติรูปหนึ่งที่ได้ทรงทํานายไททักเอาไว้ เกี่ยวกับเรื่องของพระชายาของพระบาทสมเด็จพระประมินทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณพระวชิระเก้าเจ้าอยู่หัวมีส่วนหนึ่งของคำทำนายครับระบุเอาไว้ดังนี้ว่าชายาลำดับที่สามมาที่ไหนกลับไปที่นั่นพระองค์นี้จะมีบุญมากรวมถึงวาสนาที่ร่วมกระทำกันมาเมื่อชาติปางก่อนและจะเป็นพระองค์เมตตาที่สุด ด้วยผลบุญนั้นจะได้กลับมาอีกครั้งตามบุญและวาสนาในช่วงหนึ่งหากจะมองว่าคำาำํนายนี้มีสิทธิ์เป็นจริงนะครับก็พอจะเป็นไปได้นะครับไม่ได้เกินจริงแต่อย่างใดเพราะว่าในขณะนี้พระองค์ทีปังกรรัศมีโชดก็เป็นรัชทายาทต,ตามกฎมนเทียนบานว่าด้วยการสืบราชสันติวงศ์โดยกฎมนเทียนบาลน,นะครับขอยกมาสั้นๆว่าระบุถึงผู้ที่มีสิทธิ์ในราชบัลลังก์โดยพระมหากษัตริย์นั้น มีสิทธิ์ขาดในการเลือกองค์รัชทายาทด้วยโดยที่ราชประเพณีซึ่งมีสืบมาแต่โบราณเมื่อสมเด็จพระมหากษัตริยาที่ราชเจ้าได้เสด็จถลิงถวันราชสมบัติบร,รมราชาพิเศษแล้วก็ย่อมโปรดให้สถาปนาพระเกียรติยศพระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระราชดำริว่าพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชตซึ่งเป็นพระราชโอรสได้ทรงจเจริญวัย ตั้งพระไทยศึกษาและทรงปฏิบัติสัพพกรณียกิจอันควรแก่ขติยะกูมารได้อย่างดียิ่งเป็นที่ประจักษ์แก่มหาชนทุกหมู่เหล่าควรจะยกย่องพระเกียรติยศตามโบราณราชาประเพณีจึงมีพระบรมราชาองค์การโปรดเกล้าให้สถาปนาและเฉลิมพระนามพระเจ้าหล้านเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัชมีโชตตามที่จารึกในพระสุพรรณบัติว่า สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชตมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารแม้ว่าพระบาทสมเด็จพระวชิระก้าเจ้าอยู่หัวจะทรงมีพระโอรสก่อนหน้านั้นถึงสี่คนในนามสกุลพระราชทานว่าวิวัชระบงนั่นก็คือมีท่านชายจุฑาวัตรท่านวาชิระเรศรท่านจัก,กรีวชระและท่านวชระวีซึ่ง ทั้งหมดประสูติแก่หม่อมสุจาริณีมหิดลณอาุธยาหม่อมสุจาริณีเคยเป็นพระชายาในพระบาทสมเด็จพระวะชิลเก้าเจ้าอยู่หัวขณะดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารในปัจจุบันครับท่านชายทั้งสี่ท่านนี้เนี่ยได้อาศัยอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแต่ว่าทั้งสีท่านนั้นก็ไม่ได้มีสิทธิ์ในราชบัลลังก์ครับอีกทั้งไม่ได้มีฐานดนดรศักดิ์ใดๆ มีเพียงการใช้นามสกุลพระราชทานว่าวิวัชระวงศ์เท่านั้นส่วนท่านผู้หญิงสีรัตครับมารดาของพระองค์ทีปังก่อนนั้นทรงขอลาออกจากฐานนดอศักด์ตั้งแต่วันที่29พฤศจิกายนพุทธศักราช2557แต่ว่าได้ประกาศอย่างเป็นทางการเป็นลายลักษณ์อักษรนะครับซึ่งมีจารึกเอาไวา้เป็นเรื่องขอพระราชทานกราบบังคมทูลลาออกจากฐานดอนศักด์ มีผลตั้งแต่วันที่11ธันวาคมพุทธศักราช2557การนี้พระบาทสมเด็จพระประมมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานเงิน200ล้านบาทแก่พระองค์เจ้าสีรัฐเพื่อส่งใช้ในการดำรงพระชนชีพและส่งดูแลครอบครัวส่วนเหตุที่ยังคงมีคำนำหน้านามว่าท่านผู้หญิง ก็นเนื่องจากว่าพระองค์ได้ทรงรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอม9้าชั้นประถมจุลจอม9หรือฝ่ายในนั่นเองครับกล่าวโดยสรุปแล้วก็คือท่านผู้หญิงสีรัตก็น่าจะมีโอกาสกลับเข้ามาสู่ฐานดนดอนศักดิ์ในฐานะพระราชมารดาหากว่าในการข้างหน้าพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชตได้เสด็จขึ้นครองราชนั่นเองและนี่ครับก็คือเรื่องราวทั้งหมดของความสัมพันธ์ระหว่างท่านผู้หญิงสีรัต เจ้าคุณพระศรีนาถพิลาศกัลยาณีและบทวิเคราะห์เกี่ยวกับการกลับคืนฐานานดรศักดิ์อีกครั้งหนึ่งแต่ว่าคำทำนายจะเป็นจริงเพียงใดนั้นก็ยังไม่มีใครล่วงรู้ได้ครับเพราะว่าเป็นเรื่องของอนาคตก็ต้องตามดูสิ่งที่จะเกิดขึ้นในหน้าประวัติศาสตร์กันต่อไปครับสำหรับวันนี้เรื่องเล่าชาววังลาไปก่อนขอตัวกล่าวคำว่าขอบพระคุณครับ